ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงวลินรุจันทเวศนะคะแพทย์โสศรนาสิกประจำศูนย์ ICU Healthcare ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการรับมือกับไวรัสโคโรนานะคะที่กำลังเป็นที่พูดถึงในขณะนี้นะคะหรือว่าเราเรียกว่าไข้หวัด2019นะคะโดยทั่วไปอาการนะคะสำคัญที่สุดนะคะจะต้องมีไข้ก่อนนะคะอาจจะมีเรื่องของเจ็บคอน้ำมูกปวดศีรษะนะคะอาการทางทางเดินอาหารก็พบบ้างนะคะกรณีอาจจะมีเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนนะคะท้องเสียได้นะคะการป้องกันนะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเหมือนโรคติดต่อนะคะซึ่งโรคนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามี2วิธีหลักๆก็คือจากสัตว์สู่คนและจากคนสู่คนนะคะจากสัตว์สู่คนนี่ก็ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์หรือการบริโภคสัตว์ที่ไม่สุกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่านะคะเช่นค้างคาวส่วนจากคนสู่คนเนี่ยก็ถ้าใครมีประวัติเป็นผู้ป่วยนะคะหรือว่าเดินทางมาจากเมืองจีนเนี่ยถ้าเราไปใกล้ชิดหรือสัมผัสนะคะเราอาจจะต้องสังเกตอาการตัวเองนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่เรามีไข้ก็ต้องไปพบแพทย์นะคะถ้าเป็นแล้วนะคะคือการที่จะทราบว่าเป็นแล้วหรือเปล่าเนี่ยคนไข้จะต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะและเพื่อจะเก็บน้ำมูกนะคะน้ำลายหรือว่าเสมหะนะคะเมื่อวินิจฉัยแล้วว่าเป็นเนี่ยแพทย์จะให้ผู้ป่วยนอนที่โรงพยาบาลนะคะจนกว่าจะหายดีและตรวจไม่พบเชื้อนะคะถึงจะกลับบ้านได้เนื่องจากโคโรนาไวรัสจริงๆเนี่ยเราพบมาประมาณ80ปีแล้วนะคะแล้วก็ช่วงที่มันระบาดก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องตื่นตัวนะคะแบบเช่นช่วงเวลานี้นะคะทีนี้พอในที่สุดเนี่ยเราสามารถมีข้อมูลได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะสามารถที่จะแนะนำได้ชัดเจนขึ้นนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยเราจะต้องรักษายังไงหรือว่าอาจจะมียารักษาแล้วก็วัคซีนป้องกันนะคะความเสี่ยงหลักๆตอนนี้ก็คือว่าถ้าเป็นคนที่ต้องใกล้ชิดกับคนที่เดินทางมาจากประเทศจีนนะคะทุกคนก็คือถ้าเขาไม่ได้ป้องกันนะคะตัวเราเองอาจจะต้องป้องกันตัวเองนะคะเช่นอาจจะต้องมีการใส่หน้ากากนะคะ N95 ขึ้นไปนะคะหรือว่าการล้างมือบ่อยๆนะคะการรับประทานอาหารที่สุกแล้วก็สะอาดนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอนอนให้เพียงพอออกกำลังกายบ้างอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ต้องตกใจจนเกินไปนะคะถ้าเรามีอาการเมื่อไหร่ก็ควรที่ไปพบแพทย์ค่ะการจามอย่างถูกวิธีนะคะเริ่มจากเอาทิชชู่นะคะสะอาดพับครึ่งนะคะเอาให้พอดีมือเรานะคะแล้วก็ปิดทั้งจมูกและปากนะคะให้แนบเมื่อจามเสร็จนะคะอย่าสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งนะคะแล้วก็ต้องทิ้งทิชชู่ในถุงนะคะที่ปิดสนิทแล้วก็ไปทิ้งในที่ที่เหมาะสมนะคะหากเราไม่มีทิชชู่นะคะก็ต้องจามใส่ข้อศอกด้านในนะคะเพื่อไม่ให้เชื้อเนี่ยกระจายไปไกลนะคะไปติดกับคนหรือว่าสิ่งของอื่นๆนะคะถ้ามีแอลกอฮอล์สามารถจะใช้เป็นแอลกอฮอล์สครับมือได้นะคะแทนการล้างมือด้วยสบู่นะคะส่วนหน้ากากนะคะถ้าเป็นหน้ากากกรณีเราอยู่ในโรงพยาบาลนะคะป้องกันสิ่งคัดหลั่งนะคะก็สามารถใช้หน้ากากแบบที่ใช้ในโรงพยาบาลได้นะคะดึงบริเวณด้านล่างให้ปิดคางด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดหากไปในที่ที่เป็นความเสี่ยงนะคะในสิ่งแวดล้อมทั่วไปนะคะก็อาจจะใช้เป็นหน้ากาก N95 นะคะเริ่มจากดึงสายสีเหลืองนะคะให้ยืดก่อนนะคะทั้งสายบนแล้วก็สายล่างเอาวางที่มือนะคะที่ถนัดนะคะปิดทั้งจมูกและปากนะคะจับสายล่างก่อนนะคะสายล่างไว้ใต้หูค่ะสายบนนะคะไว้เหนือหูขยับสายสีเหลืองให้ไม่ม้วนนะคะดัดเหล็กบริเวณดั้งจมูกให้พอดีกับใบหน้านะคะจุดสำคัญคือต้องทำฟิตเทสนะคะฟิตเทสคือการหายใจออกนะคะเทสดูว่าไม่มีอากาศรั่วออกมานะคะอันนี้ถึงจะกันเชื้อไวรัสได้จริงๆนะคะ